เมื่อก่อนผมเป็นเด็กแบบตัวเล็กๆนะครับแล้วผมก็เลยโดนแกล้งมาก่อนนะครับป.1 ป.2 ครับผลักกันตบกันอะไรแบบนี้ครับใช่ครับประมาณนั้นครับผมก็เลยแบบสร้างร่างกายตัวเองขึ้นมาแล้วก็เรียนกีฬาต่อสู้ครับแม่จะชอบสปอยนิดนึงอะครับผมเล่นๆฮาๆครับแล้วคุณพ่อจะมีระเบียบวินัยครับเขาจะสตริกหน่อยคือเราสนิทกับทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยไหมคะครับเราคนละแบบของคุณแม่จะเป็นเหมือนแบบเพื่อนมากกว่าคุณพ่อเป็นกับเราในเรื่องอะไรบ้างทุกอย่างเลยครับวิธีชีวิตแต่ว่าเขาสอนให้ถ้าเกิดผมทำอะไรต้องมีเหตุผลตอนแรกผมก็ไม่ได้เห็นด้วยนะครับปิดเทอมซัมเมอร์ผมอยากพักสบายๆชิลๆครับแต่ว่าก็หลังที่ผ่านมาแล้วผมก็ต้องขอบคุณคุณพ่อเพราะจริงๆแล้วผมก็ได้ประสบการณ์ที่ดีครับเดือนครึ่งอะครับที่ไปเวเนซุเอลาครับผมต้องขนกระเป๋าของแขกเข้าไปสตอเรจแล้วเอาขึ้นไปตามห้องเขาครับแล้วผมได้เป็นคอนซีเยจของโรงแรมด้วยเพราะว่าพี่เขาเห็นว่าผมทักษะภาษาอังกฤษดีครับคุณพ่อบอกเรายังไงบ้างพอเห็นว่าเราได้ไปฝึกนิ่งๆนะครับแต่ว่าก็บอกว่าดีเพราะว่าเขารู้ว่าเราจะได้แบบในแง่ของประสบการณ์นะครับแล้วพอหลังจากฝึกงานที่โรงแรมเนี่ยสองครับก็คือกลับมาเรียนหนังสือให้จบไฮสคูลใช่ปะใช่ครับใช่ครับแล้วพอจบปุ๊บก็คือไปเรียนต่อเมืองนอกเลยเหรอคะหยุดซัมเมอร์นิดนึงอะครับแล้วนั่นคือเวลาช่วงที่ผมได้ไปลองต่อยมวยอะครับเมื่อก่อนผมเป็นเด็กแบบตัวเล็กๆนะครับแล้วผมก็เลยโดนแกล้งมาก่อนนะครับป.1 ป.2 ครับตอนนั้นผมเป็นเด็กที่ไม่ค่อยชอบคุยกับใครครับผมว่าช่วงนั้นผมถนัดภาษาไทยมากกว่าภาษาอังกฤษนะครับเพราะเมื่อก่อนอยู่ที่บ้านจะพูดแต่ภาษาไทยนะครับก็เลยตอนไปที่นู่นใหม่ๆเขาพูดอะไรผมก็ตอบไม่ได้ผลักกันตบกันอะไรแบบนี้ฮะใช่ครับประมาณนั้นครับแล้วคือเราก็โดนแกล้งใช่ครับใช่ครับทำลายร่างกายครับเห็นคุณแม่บอกว่ามีโดนเอาหมากฝรั่งมาป้ายผมอะไรด้วยปะมีอยู่ครับมีทุกอย่างเลยครับครับประมาณนั้นนะครับแล้วตอนนั้นเอ็มทำยังไงรู้สึกยังไงแบบผมไม่ทำอะไรครับเพราะตอนนั้นผมคุณพ่อเขาสอนพุทธศาสนาให้ผมอยู่ผมก็คิดว่าถ้าเกิดเขาทำแย่เดี๋ยวเขาก็โดนเองผมก็ไม่ทำอะไรเลยคือผมไม่อยากให้อะไรแบบนั้นเกิดขึ้นอีกครับผมก็เลยแบบสร้างร่างกายตัวเองขึ้นมาแล้วก็เรียนกีฬาต่อสู้อะจากจุดนั้นไปผมก็เลยแบบเริ่มแบบเรียกว่าบ้าพลังนิดนึงอะครับผมก็เลยอินกับการยกเวทการต่อยมวยการมวยไทยมวยป้ามอะไรแบบนี้ครับผมก็เลยเริ่มพัฒนาทักษะในสิ่งนั้นตอนที่ผมโตขึ้นมาครับก็มีเห็นไปต่อยมวยกับคุณพ่อด้วยใช่ไหมคะคุณพ่อก็บางทีก็ช่วยผมล่อเป้าอะครับอะไรแบบนี้จริงๆแล้วเขาก็อินมวยเหมือนกันนะครับมีงานอดิเรกอะไรแบบอย่างอื่นบ้างไหมคะอยู่ทีมว่ายน้ำมาก่อนด้วยครับผมเคยว่ายน้ำมาก่อนก็ชอบเล่นเกมอะไรแบบนี้ครับผมเรียน business จริงๆว่าเมเจอร์ของผมคือ marketing แต่ว่าปีแรกยังไม่ได้เรียนอะไรโดยเฉพาะก็เรียน overview เฉยๆถือว่าเป็นการทางบ้านครั้งแรกเลยหรือเปล่ากับการที่เราไปเรียนต่อใช่ครับครั้งแรกเลยครับใช่นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้นี่คือกี่ปีแล้วคะปีนึงครบปีนึงเลยครับพอดีครบปีพอดีเลยครับผมว่าผมเป็นคนที่ไปไหนผมก็อยู่ได้ครับจริงๆแล้วเพราะว่าผมได้เติบโตในโรงเรียนอินเตอร์มีเพื่อนอินเตอร์ก็ไม่ได้อะไรแตกต่างเยอะครับแล้วคือพอเรียนได้ปีนึงก็กลับมาฝึกงานใช่ครับกลับมาพักแล้วก็ได้มาฝึกงานที่เอเชียผมอยู่แผนกสื่อสารนะครับเด็กฝึกงานธรรมดาเลยครับในออฟฟิศอะครับผมก็ได้ประสบการณ์อีกแบบจากที่เคยไปเวเนซุเอลามาก่อนตามพี่ๆเราก็ทำงานอะไรที่เขาให้เหรอครับเขาให้อะไรก็ทำครับอันนี้2เดือนครับอันนี้เพิ่งเสร็จเลยครับแล้วเดี๋ยวฝึกงานจบนี่คือเราจะไปทำอะไรยังไงต่อผมจะไปเริ่มเรียนขับรถนะครับเราก็มีเวลาสักอาทิตย์2อาทิตย์ไปเที่ยวคุยกับเพื่อนอะไรแบบนี้ใช่ไหมก่อนที่จะก่อนที่กลับไปเรียนต่อใช่ครับคุณพ่อบอกว่ามีนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ติ
ติดต่อผมโดยตรงต้องผ่านคุณพ่อและลึกๆเราอยากเป็นไหมก็มีความอยากอยู่ครับแต่ว่าผมไม่มีก็มีความสนใจทางด้านอยู่แล้วครับมันก็ดูสนุกดีเทียบกับงานอะไรอื่นนะครับละครถ่ายแบบอะไรก็น่าสนใจครับแต่ว่าผมยังไม่มีทักษะอะไรครับคืออีกอย่างที่ผมต้องหาเวลาแล้วก็เรียนรู้อีกเพิ่มเติมครับผมชอบมากที่คุณพ่อเขาไม่ได้อยากให้ผมเป็นอะไรครับก็อยากให้เป็นแบบ grounded เอาไว้ครับจะได้ไม่กดดันใช่ครับครับแล้วเอ็มเคยอ่านข่าวของตัวเองที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตบ้างไหมผมไม่อยากครับผมกลัวอยู่ แต่ว่าก็เคยดูวิดีโอที่แบบเคยออกกับคุณพ่อรายการ คุณพ่อที่นี่มาชิดแล้วรู้ไหมว่าแบบมีสาวๆกรี๊ดเราเยอะมากเลย ไม่รู้ ผมไม่ได้ไม่ได้ตามอยู่แต่ก็น่าจะเคยได้ยินมาบ้างว่าแบบใช่เคยนิดนึงครับหน้าตาดีแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างแบบกับคำชมพวกนี้แปลกมากผมไม่รู้ว่าจะรับคำชมยังไงครับผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีครับไม่เคยชินกับสิ่งแบบนี้ครับวันนั้นนะครับตัวตนจริงๆของเอ็มเป็นผู้ชายแบบไหนอ่ะนิ่งๆกับคนส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดอยู่เป็นเพื่อนผมจริงๆอ่ะครับผมจะประชิดมากอ่ะครับแล้วผมจะฮาฮาอยู่ครับตอนนี้ก็มีคุยอยู่นะครับแต่ไม่ได้อะไรซีเรียสมากคุณแม่เมาให้ฟังอีกแล้วว่าครับเอ็มอ่ะเป็นคนแบบชอบสาวสไตล์แบบเอเชียนลุคครับจริงครับจริงครับจริงครับนอกจากภาพลักษณ์ภายนอกแล้วชอบแนวแบบเอเชียนลุคแล้วเนี่ยนิสัยต้องเป็นผู้หญิงแบบไหนต้องเป็นแนวที่สบายมากครับใช่เล่นง่ายขี้เล่นอะไรแบบนี้ครับคุณแม่ถ้าน้องเอ็มนี่คือแบบจะพาสาวๆมาเปิดตัวที่บ้านคุณแม่โอ้ยินดีเลยค่ะยินดีเลยคนชอบคิดว่าแม่จะห่วงแม่ไม่ห่วงแม่ไม่ห่วงแสดงว่าคุณแม่นี่รู้ใจน้องเอ็มมากเลยเพราะเมื่อกี้พอลองถามว่าสเปคของเอ็มเนี่ยใช่สาวเอเชียหรือเปล่าใช่เขาบอกว่าใช่ ชอบแบบคุณแม่ไหมคะไม่ชอบ แม่โหดใช่ คุณแม่ดุหรอไม่ครับแม่เขาดุน้อยแต่ว่าตอนเขาดุเขาจะดุไปเลยครับเขามีเรื่องอะไรที่แบบว่าทำให้เราแบบไม่ได้ดั่งใจบ้างไหมแบบดื้ออะไรอย่างนี้มีบ้างไหมเรื่องดื้อไม่มีค่ะแต่ว่าเรียบร้อยไปแบบอะไรก็ได้แล้วแต่พ่อแล้วแต่แม่เบื่อคำนี้เขาเรียบร้อยเกินไปแล้วเขาก็ไม่ยอมทำอะไรใหม่ๆที่ชอบให้เขาออกไปลุยอะไรมันๆใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยผมชอบอยู่คอมฟอร์ทโซนนะครับทำอะไรผมจะทำถ้าเกิดผมชอบผมจะทำต่อครับจริงๆก็เป็นลูกคุณแม่เหมือนกันแต่ว่าลูกพ่อดีแหละตอนนี้ผมคิดว่าคงกลับมานะครับแต่ว่าอาจจะอยู่เมืองนอกสักปี2ปีถ้าเกิดมีงานอะไรที่ผมสนใจจริงๆนะครับตอนที่ไปอยู่ที่เมืองนอกช่วงแรกๆมีคิดถึงบ้านบ้างไหมอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วมากกว่าคิดถึงบ้านก็คิดถึงเพื่อนๆคิดถึงครอบครัวพ่อแม่หมาที่อยู่ที่นี่ครับโอ้คือตรงนี้เลยอะครับคือเมื่อก่อนพ่อแม่ผมแล้วเพื่อนพ่อแม่ก็เคยนั่งอยู่รอบนี้แล้วก็ร้องเพลงคาราโอเกะครับใช้จอนั้นใช่เมื่อก่อนอันนี้คือตอนผมเสร็จelementary school ครับคือเสร็จป.5ครับเมื่อก่อนผมก็เคยเล่นเปียโนอยู่ครับแล้วตอนนี้เล่นได้ไหมตอนนี้ผมไม่ไหว นี่คือตั้งแต่ขวบหนึ่งเลยครับนี่คือวันแรกเลยคุณแม่บอกที่ผมเกิดนะครับแถวนี้คือช่วงที่คุณพ่อคุณแม่จะเริ่มฝึกวาดรูปอะครับผมก็จอยเขาอยู่เมื่อก่อนผมก็เคยวาดรูปแถวๆนี้ครับอันนี้เป็นฝีมือใครคะอันนี้คุณพ่อครับคุณพ่อไม่ค่อยชอบรูปผมนะครับต่อชอบรูปเซียอันนี้เขาบอกว่าวาดไม่ค่อยเหมือนฝั่งนี้ตรงไหนที่เอ็มเล่นออกกำลังกายอ๋อเป็นห้องฟิตเนสเลยอะครับอยู่ข้างนอกอะครับส่วนใหญ่เราจะมาเล่นฟิตเนสช่วงประมาณกี่โมงคะประมาณ5โมงเย็นแล้วเล่นประมาณกี่ชั่วโมงคะก็ประมาณ2ชั่วโมงอะครับนอกจากยกเวทแล้วก็เห็นบอกว่ามีต่อยมวยด้วยใช่ครับมีกระสอบทรายอยู่ครับที่บ้านแล้วมีค่ายมวยไทยครับอยู่แถวๆนี้ด้วยอยู่ในหมู่บ้านครับเวลา
อยู่กับคุณพ่อในห้องนี้ก็คือออกกำลังกายด้วยกันนะครับใช่หัวข้อสนทนาของเรากับคุณพ่อส่วนใหญ่เวลาอยู่กันตามภาษาผู้ชายเราคุยกันเรื่องอะไรบ้างอะไรก็ได้เลยครับข่าวอะไรก็ได้แลกความคิดกันนะครับเพราะจริงๆแล้วผมแบบค่อนข้างคล้ายคุณพ่อครับในแนวคิดอะ